สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมได้ทำการไปตะลุยอวกาศโดยที่ไม่ใช้มอดนะครับจริงๆมันก็เกือบไปถึงแหละแต่มันก็โอ้โหลอยสูงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะฮะก็โดยใช้จรวดที่เป็นวงจรเลสเตอร์นะครับผมเรียกว่าจรวดแล้วกันเนาะนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นในเกมนี้ด้วยนะครับว่านอกจากเราแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นที่แบบมันจะไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมาลองกันนะฮะแต่ลองไม่หมดหรอกมันเยอะนะครับก็อาจจะลองกับพวกหมาหมูหมากาไก่อะไรเงี้ยไม่ก็ชาวบ้านนี่แหละฮะโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องสร้างจรวดของเราก่อนนะครับโอเคก็จะมี TNT เป็นเหยียบเรสโตนนะครับแล้วก็รั้วนะครับแล้วก็น้ำด้วยนะต้องมีน้ำครับน้ำที่สำคัญมากถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ได้นะครับมันก็จะตุ้มไม่โก้ทุกอย่างก็จะพังอ่ะแบบเละตุ้มเป๊ะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ TNT วางเลยวางไอ้จรวดแบบนี้เอาจริงว่าผมว่าหลายๆคนคงเคยทำนั่นแหละจริงๆนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเก่ามั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนเคยเห็นคนทำนานแล้วจริงๆโอเคใส่น้ำไปครับน้ำสำคัญมากถ้าไม่ใส่น้ำก็เละตุ้มเปะนะครับโอเคครับแล้วก็เอาแป้นเหยียบวางตรงไหนก็ได้ก็เอาเลสโตนคุมไปเลยครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วเราก็เหยียบเลยปึ๊บแล้วก็รวมดูตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตุ้มนี่นะครับโอ้โหยังสูงคุณผู้ชมฮะยังสูงผมบอกเลยนะฮะโอเคโอ้ตรงมาตายครับตรงมาก็ตายบอกแค่นี้แหละใส่ไปเหมือนเดิมวันเราจะมาเลือกกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาทดลองบ้างแต่ไม่หมดหรอกจริงที่เรารู้ต้องมีพวกสัตว์แน่นอนนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านด้วยเอาออกให้หมดลงเว้นดีๆโอเคครับสิ่งที่ผมทดลองในวันนี้ก็อย่างแรกเลยชาวบ้านไก่ผมใช้พี่เมานะผมขี้เกียจมานั่งหาไก่แล้วก็ซอมเอ้ยคีเปอร์ซอมบี้ซอมบี้สเกลตัน5อย่างก่อนนะครับโอเคแล้วทำไงให้มันไอ้เนี่ยผมกลัวมันจะหลุดอะดิมันไม่ได้ยืนนิ่งอ่ะมีวิธีอื่นไหมใช้บล็อกได้ป่าววะใช้รั้วได้ไหมไม่ดูนะต้องลองดูเพื่อที่จะล็อกตัวมันอ่ะไม่ให้มันหนีไปไหนได้ป่าววะขอลองดูครับนี่คือชาวบ้านนะเราจะดูว่ามันจะได้ผลไหมนี่นะฮะผมว่าน่าจะได้ผลแหละเอ้าเรียบร้อยครับตายครับทุกคนโอ้ my god เฮ้ยถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าคลิปก่อนผมเป็นเกมหมดศูนย์ไม่ใช่หรอใช่ป่ะมันตายครับทุกคนมันโดนระเบิดตายนะโอเคชาวบ้านขอลองอีกทีนึงผมว่าไม่น่าจะได้นะผมว่ามันน่าจะทนแรงระเบิดไม่ไหวน่าตายนะครับสักสองคนไปสองคนนะอีกคนมาแล้วอุ้ยมีเด็กด้วยโอ้เอ้ยลองดูปึ๊บปึ๊บผมว่าตายยกครัววะโอ้โหสรุปคือได้ไปต่างโลกครับก็คือตายแหละคือไม่มีอะไรแบบไม่มีใครทนแรงระเบิดได้เลยครับตายหมดชาวบ้านยังไม่รอดเลยทุกคนต้องลองเป็นซอมบี้แล้วกันเอ้ยเอาไก่ก่อนไก่ตัวนึงผมขอลองอีกทีได้ไหมลองกับตัวผมได้แหละว่าตัวผมมันจะลอยน่าจะลอยแหละโอเคลอยมันก็เป็นการล็อกเป้าอะนะโอเคเอาไก่ไว้นี่ครับผมว่าไก่ไม่รอดหรอกจริงถ้าชาวบ้านไม่รอดแล้วอย่างอื่นจะรอดได้ไงใช่ไหมมันจะมีอย่างนี้รอดเลยก็น่าจะเป็นโกเลมแหละ
โอเคฮะไปเลยปึ๊บรอดไหมไม่รอดครับไม่รอดไก่ยังไม่รอดเลยชาวบ้านก็ยังไม่รอดนะครับโอ้โหตายแล้วแล้วถ้าเป็นคีปเปอร์ล่ะคีปเปอร์คีปเปอร์วางเลยเอ้าผมปรับเป็นพีทฟูลนี่หว่าคีปเปอร์ตัวนี้นะครับเราจะไปโดนว่าเขาจะรอดหรือไม่นะฮะบึ้มไม่รอดนะครับเท่าที่ดูมาทั้งหมดนะคือไม่น่าจะมีตัวไหนที่แบบมันจะรอดได้เดี๋ยวขอลองกับพวกซอมบี้หมูอะไรพวกนี้นะครับซอมบี้หมูวิเทอร์สเกลตันนะครับต้องมาดูแต่ที่รู้ไอ้พวกชาวบ้านแล้วก็พวกสัตว์แล้วพวกนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนนะครับโอเคแล้วอย่าไปหวังกับซอมบี้กับสเกลตันธรรมดาเลยไม่รอดครับเลือดแค่20เอ้าอันนี้ก็เยอะเกินไปโอเคครับตรงนี้นะโอเคดูว่าจะรอดไหมโอ้โหไม่รอดครับสรุปคือไม่มีใครรอดได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมว่าซอมบี้หมูก็ไม่น่ารอดเหมือนกันไม่มีใครรอดเลยมั้งเนี่ยกับการไปอวกาศครั้งนี้เสียชีวิตหมดเลยเนี่ยโอ้โหโอเคอ่ะขอเป็นซอมบี้หมูเอ้ยไม่ใช่พิกแมนพิกลินพิกลินนะครับโอเคไปลุยเอ้าเหยียบไม่โดนรอดไหมไม่รอดครับสรุปไม่มีโอเคผมจะสรุปให้นะไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนรอดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองกับโกเลมแต่ก่อนอื่นเลยผมขอลองกับตัวเองก่อนแต่รอบนี้ผมขอเป็นเกมโหมดหูแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะรอดไหมเกมโหมดศูนย์ใช่ปะแล้วผมจะเอื้อมมือยังไงวะเนี่ยคนเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์โยนแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนแป้นเอาเป็นแป้นไม้ดีกว่าอันนี้มันแข็งครับอันนี้มันแข็งไปมันไม่สามารถที่จะโยนได้เอาเป็นแป้นไม้แล้วกันแป้นโอ๊กโอเควางไปเลยเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์โยนไปเลยโอเคครับเฮ้ยไอ้สลามโอ้อ้าวทุกคนครับผมลืมสปาพอยต์โอ้โหพอสลามอ่ะพอสลามตัวเดียวเลยโอเคอันนี้นะโอเคครับดีนะเกิดใกล้ๆนะ เป็นพอสลามเมื่อกี้โอ้โหขาดจังหวะเฉยเลยของผมหายหมดแล้วมั้งเนี่ยรู้มั้ยนะนี่ผมโทษสลามอ่ะเอาดิโอเคครับเอาใหม่ขออนุญาตปิดให้หมดเลยระเบิดมาคือตัวผมมันไปอยู่ข้างใต้เลยอ่ะผมเลยตายไงถ้าไม่มีสลามผักก็ต้องมีลุ้นอยู่นะโอเคพอละอ่ะวางเลยขึ้นมาใช่ไหมโอเคครับเหมือนเดิมเกมหมดทับสปาพอยอย่างนี้ดีกว่าอ่ะครับเกมโหมดไม่ใช่เกมโหมดเซอร์ไวเวอร์มาลุยครับทุกคนไม่ถึงอีกโอเคกดชิปไว้ปึ้มโอเคไม่เป็นไรฮะวืมไม่เป็นไรครับทุกคนเห็นปะโอเคขอลองใหม่รอบนี้ผมจะไม่กดชิปดูนะครับผมจะไม่กดชิปดูโอ้ยเมาส์เป็นไรเนี่ยเมาส์เบิ้ลครับทุกคนตอนนี้เมาส์ผมกาดนะครับเมาส์ผมใช้มาเป็นปีแล้วเมาส์แม่งเบิ้ลอยู่นั่นแหละโอเคครับมาลืมไปเข้าไม่ได้เกมโหมดครีเอทีฟก่อนโอเคนะฮะเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ปาบเลยปุ๊บไม่ถึงปุ๊บไม่ถึงอ่ะโอเคผมจะไม่กดคลิปนะ
อู้ยรอบนี้สูงจัดครับทุกคนเลยเหนือก้อนเมฆเลยปัดโอเคครับไม่เป็นไรโอเคเราจะมาลองกับสิ่งที่เรียกว่าไอรอนโกเลมนะฮะผมว่าไอรอนโกเลมน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่แบบไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วอ่ะไม่น่าจะตายอ่ะถ้ามันโดนนะเอาแบบนึงนะผมได้เข้าอยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับผมไม่ใช้เฮ้ยถ้าไม่ใช้แท่นนั้นมันจะได้หรอไม่รู้อ่ะต้องลองละคือมันยืนบนแท่นไม่ได้ทุกคนตัวมันแดดมากลองมาเร็วอ่ะเฮ้ยอยู่นี่มีเพื่อนโหโอ้ผมภาษานี่ให้โอ้แป๊บนึงมันอยู่ไหมนี่อ่ะไปเลยไปเลยหมดประโยชน์ก็ไปเลยโอ้ตัวมันไม่ขยับเลยว่ะลงไปบ้างเออโอเคอยู่นั่นแหละลองดูครับมาดูโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเห็นไหมตกมาแล้ววูอุ้ยแต่เกือบตายอยู่นะครับโอเคครับก็สรุปได้เลยว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่เนี่ยที่จะไปอวกาศได้เลยนะครับเพราะว่าทนแรงระเบิดไม่ไหวส่วนมากจะตายนะครับเอาง่ายๆเลยซอมบี้ตายชาวบ้านตายแล้วยังอื่นจะเหลืออะไรอ่ะไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รอดครับมีอยู่2 อย่างที่รอดก็คือตัวเรากับไอรอนโกเลมที่รอดนะครับเพราะว่าเลือดเยอะไอรอนโกเลมเลือดค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างจะถึงเอาง่ายๆคือมันไม่ตายหรอกเลยนั่นแหละคือมันก็ไปอวกาศได้นะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะแต่ถ้าตัวเราโดนดาเมจก็ตายเหมือนกันนะเออโอเคเอางี้ถ้าเรารอดก็คือไม่เกมหมด1ก็ไม่โดนดาเมจอ่ะมีสองอย่างก็คือไม่โดนดาเมจอ่ะโดนระเบิดไม่เป็นไรอ่ะนั่นแหละครับแต่ที่แน่ๆเลยที่ไม่ตายคือไอรอนโกเลมตัวเดียวยืนหนึ่งนะครับสำหรับการไปอวกาศครั้งนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ